는이미답이나온상태เลยใส่ค่ะวันนี้นะคะพลอยก็จะมาแกะกล่องเครื่องสำอางนะคะจากแบรนด์ Happy Sunday นะคะที่พลอยเพิ่งสั่งไปในช่วงที่เขาแบบว่าทำการเซลล์ครั้งใหญ่นะก็คือ Mid Year Sale ของเขานั่นเองนะคะลดสูงสุดถึง 70% เลยนะคะวันนี้เนี่ยพลอยเลือกไอเทมมาเป็น2ไอเทมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคือตัวนี้เนี่ยพลอยได้มาพลอยสั่งไปวันที่7นะแล้วก็ได้ของวันที่11นะคะก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการจัดส่งพอสมควรนะคะแต่ก็เข้าใจได้ค่ะว่าเขาเป็นช่วงแบบ mid year sale เนาะก็อาจจะแบบออเดอร์เยอะนิดนึงนะคะทำไมเราไม่ได้กล่องน่ารักน่ารักเหมือนคนอื่นเขาเฮ้ยมันต้องมีคนคิดคำถามนี้กับเราแน่เลยเนาะว่าทำไมเราไม่เห็นได้กล่องน่ารักน่ารักเหมือนคนอื่นเขาเลยอะแต่ก็ไม่เป็นไรยังไงแล้วกล่องก็ต้องทิ้งอยู่ดีนะคะโอเคนะคะนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะจะมี2ชิ้นด้วยกันนะคะที่เราสับไปนะคะก็คือเขาก็ห่อบับเบิ้ลมาแบบเนี้ยชั้นเดียวอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นพาเลทก็ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดพร้อมกันว่ามันจะเป็นยังไงจ๊ะมันจะเสียหายหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเพื่อนอันนี้นะคะเป็นพาเลทนะคะ Happy Sunday Chocolate Bar นะคะไฮไลเตอร์แอนด์บรอนเซอร์นะคะเอ๊บอนเซอร์มันก็จะต้องมีชิมเมอร์หรือเปล่านะจริงๆอะพลอยคาดหวังว่าพลอยไม่ได้อยากจะสั่งที่มีชิมเมอร์มาคือมันแกะยากเนาะใครพบปัญหานี้กับเราบ้างว่ามันแกะยากเฮ้ยแกะยากอ่ะนี่ไงแกะออกมาแล้วนะอ่ะแกะออกมาแล้วค่ะดิฉันก็ยังดึงออกมาไม่ได้ก็แกะออกมาส่งหน้าแล้วก็ดันเอานะคะดันปึ๊บเป็นอย่างนี้นะคะช็อกโกแลตบาร์นะคะเปิดพร้อมกันเพราะว่าเขาจะเป็นยังไงค่ะแตกไหม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 ไม่แตกไม่แตกนะคะเขาก็จะมีแบบว่าพลาสติกกั้นนะคะตามปกติของเขาเลยนะคะแล้วก็จะมีกระจกนะคะให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฮไลท์กับบอนเซอร์นะคะซึ่งตัวไฮไลท์ของเขาเนี่ยชื่อว่า Ice White Shock นะคะแล้วก็สีบอนเซอร์เนี่ยจะเป็น Melted Caramel นะคะมีกลิ่นแบบว่าช็อกโกแลตคาราเมลคาราเมลหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสวอทให้ดูข้างหลังมือแล้วกันนะคะนี่ว่าเอาสายแล้วก็มาดีนะคะพาเลทช็อกโกแลตบาร์นะคะก็จะเป็น2สีแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปแต่งหน้ากันนะคะเดี๋ยวจะบอกแล้วกันนะคะว่าเราใช้อะไรลงไปที่ผิวบ้างแล้วนะคะพอยใช้ความรู้ของชั้นนี้นะคะก็อยู่ดีนะคะแบบนี้ผสมกันเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะลงกับที่พอยเกินไปนะคะแล้วก็อันนี้คือขาวเกินไปแล้วผสมกันก็อุ่นหน้าของอีนะคะแล้วก็ใช้ลงกับคุชชั่นนะคะแล้วก็ตัวต่อมานะคะแต่งตาเนี่ยเราใช้เป็นพาเลทของทาสนะคะซึ่งมีรูปได้หยิบมานะคะเดี๋ยวจะเขียนละเอียดข้างล่างเนาะแล้วก็แก้มนะคะใช้เป็นโอเคนะคะสีอินเดเซนนะคะก็เป็นอย่างนี้นะคะไม่มีชิมเมอร์นะคะก็ปัดออกมาเพราะว่าเราใช้ชิมเมอร์ของเขาเนี่ยแหละเนาะแล้วก็ตัวเป็นคอนแทคเลนส์นะคะวันนี้สวยมากมากมากตัวนี้ค่ะมินิพรีโมบลูนะคะตอนแรกเนี่ยที่เห็นว่าเป็นสีบลูเนี่ยก็คือกลัวว่ามันจะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าเห็นรีวิวแล้วมันสวยมากก็เลยใส่แล้วแบบมันสวยนะคุณดูสิมันสวยนะอ่ะให้ดูตากันชัดนะคะไปตามได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะพลอยเนี่ยมีแปลงนะคะอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นแปลงที่เป็นขนม้าเลยแล้วอีกแปลงนึงก็คือเป็นแปลงขนสังเคราะห์นะคะแปลงขนสังเคราะห์เนี่ยเวลาจิ้มออกมาเนี่ยมันก็จะนี่ออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็มันก็จะมีความแบบว่าฟุ้งกว่าหัวแปรมันก็ต่างกันนึกออกไหมสีไม่ได้ชัดมากนะดูดิแต่ที่สำคัญคือเขามีแบบว่าชิมเมอร์แบบอยู่อ่ะมีชิมเมอร์อยู่แบบนิดเดียวมากๆเลยนะคะอย่างเท่าที่เห็นนะมันจะมีแบบชิมเมอร์ประกายแบบทองแดงทองแดงวิบ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 อยู่อ่ะในบอนเซอร์ของเขานะคะนี่ข้างนี้นะพอยจุ่มแบบหลายทีเลยนะคือการที่เป็นสีบอนเซอร์แบบนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราสามารถที่จะปัดได้แบบเรื่อยๆนะคะไม่ต้องมาแบบอุ๊ยมันจะเข้มเกินไปไหมหรืออะไรไหมแต่ถ้าคนที่สีผิวเข้มเนี่ยเพราะว่าน่าจะไม่ค่อยเห็นสีตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะข้างนี้คือปัดแล้วนะคะข้างนี้คือยังไม่ปัดนะคะแล้วก็ต่อมานะคะจะใช้เป็นแปรงขนม้านะคะแปรงขนสัตว์หรือแปรงขนม้าอะไรเงี้ยมันจะทำให้สีผลิตภัณฑ์อะได้แบบว่าเยอะกว่าแปรงขนสังเคราะห์นะคะขึ้นมาแล้วนะคะอ่ะขอค่ะคุณแล้วก็ปัดแล้วอย่างที่ให้ดูนะคะทั้งสองแปรงเนี่ยคือหัวแปรงเขาแบบมันไม่ได้เหมือนกันนะคะฉะนั้นแบบว่าการที่เขาจะมาติดอะไรเงี้ยมันก็ต่างกันด้วยนะคะการที่บอกว่าความทึบความอะไรอย่างเงี้ยค
ือหัวแป้งเนี้ยจะมีความแน่นกว่านะคะแน่นกว่าน้องหัวแป้งแบบนี้นะคะถ้าใครที่ชอบความฟูงๆนะคะอุ๊ยเกี่ยวมาของดีแล้วอ่ะมันเคยชินอ่ะขอแนะนำว่าถ้าใครที่ชอบความฟูงๆนะคะก็ให้ใช้เป็นแบบว่าเนี่ยหัวแป้งที่แบบว่าฟูๆหน่อยนะคะเขาก็จะแบบไม่ฟิกตัวเนาะแบบเราไปทางไหนเขาก็จะแบบค่อยๆกระจายตัวไปแต่ถ้าใครที่แบบชอบแบบว่าแน่นๆหน่อยนะคะก็สามารถเลือกขนแป้งที่มันแบบว่าแน่นๆได้เลยนะคะอันเนี้ยเป็นขนม้าจริงๆอ่ะไม่จำเป็นจะต้องเป็นขนม้าก็ได้แหละแต่ถ้าหัวแป้งที่แบบว่าเป็นแน่นๆเนี่ยมันก็จะได้เนื้อสีนะคะที่แบบว่าหนักกว่าแล้วก็เข้มกว่าจะไม่ค่อยละมุนเท่าข้างนี้นะคะโอเคมาถึงการสันดั้งกันดีกว่านะคะสันดั้งเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้เป็นแปลงที่หัวมันแบบว่าฟูๆนะคะมันจะได้ไม่ดูโป๊ะนะคะอ่ะมาจุ่มลงไปนี่นะคะเฮ้ยติดมาเยอะมากเคาะจ้ะตรงหัวลงมาเทคนิคการเฉดดั้งเนี่ยแล้วแต่ถนัดเลยนะคะแต่พลอยเนี่ยเห็นไหมข้างเนี้ยมาแล้วข้างนี้ยังไม่มาแต่มันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะมีความเบานะคะอันนี้คือสีมันจะไม่ค่อยโป๊ะเลยอะสามารถที่จะ beautiful ไปได้นะคะตรงนี้คือพอแปรงหัวมันฟูงนะคะแล้วก็สีมันไม่ได้ชัดมากเนี่ยมันทำให้เวลาเราเฉดจมูกเนี่ยมันก็จะดูเป็นธรรมชาติแบบนี้จะไม่แบบเป็นแท่งเป็นสันนะคะทั้งที่ถ้าปกติแล้วเนี่ยเราใช้เป็นสีที่เข้มกว่านี้นะคะลงอย่างเงี้ยลงขนาดเนี้ยลงวนไปวนมาเนี่ยเขาก็จะเป็นแท่งแล้วนะคะแล้วก็เป็นสันแบบดูแบบโป๊ะแล้วนะคะอันนี้พลอยว่าเขาทำมาได้ดีนะสำหรับพลอยอ่ะพลอยชอบที่แบบว่ามาเฉดดั้งอ่ะมันกำลังดีแต่ว่าถ้ามาเฉดหน้าเรารู้สึกว่าสีมันอ่อนไปนะคะพลอยอ่ะจะบอกว่าเฉดประมาณนี้นะคะก็จะใช้กับแปรงที่เป็นหัวแบบเนี้ยหัวที่แบบว่าเขาโอนเอ็นเขาเรียกอะไรหลุมหลวมไม่ได้เนี่ยนะเดี๋ยวนะขอแบบว่าอุ้ยดูดิหนึ่งจึ้งคือมาเลยอะเอาแหละเอาแหละเห็นไหมคะคุณเหมือนมีคนเปิดไฟแล้วข้างนี้ยังไม่นี่ข้างนี้ขึ้นมาแล้วนะคะดูดิพอทาปุ๊บขึ้นมาเลยเห็นไหมพออยากใช้ไฮไลท์ของเดอะบาร์มอยู่แล้วเป็นตัวเดียวที่ใช้แล้วก็แบบราคามันก็โอเคแล้วก็ใช้แบบใช้คุ้มใช้นานใช้ทนอุ้ยดูดิแก้มแบบแก้มเด้งเลยโอ้โหไฮไลท์แบบสุดจึ้งอยู่นะที่เขาบอกว่าไฮไลท์อันนี้คือแบบจึ้งมากก็คือจึ้งมากจริงๆนะคะไฮไลท์แบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะคะส่วนตรงดั้งเนี่ยคนอื่นจะใช้แบบปัดก็คือปัดไปแต่ทางเราเนี่ยจะใช้แบบอย่างนี้นะคะก็คือพออยากจะแปะอย่างนี้เลยตรงปลายจมูกวนเป็นวงกลมให้เหมือนจมูกทะลุนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะระหว่างหัวตาค่อยให้อะไรแค่เนี้ยตรงจมูกอะแค่นี้เลยเนี่ยมันก็แบบน่ารักดีนะเฮ้ยตอนนี้คือแบบชอบหน้าตัวเองมากดูในกระจกแล้วแบบชอบหน้าตัวเองมากคือแบบไฮไลท์คือแบบไฮไลท์ดีมากต่อมานะคะเรื่องของความปากเนี่ยปากเป็นทาลิปมันที่มีสีไว้ก่อนไม่งั้นหน้ามันจะซีดค่ะเป็นลิปทิ้นของเขานะคะเป็นสีพาพายานะคะกล่องกับข้างในนะคะก็เป็นลายเดียวกันนะคะนี่นะคะเป็นแท่งแบบนี้นะคะแล้วก็ระบุสีไว้ข้างในนะคะนี่ค่ะดึงชุบเพราะว่าเขาเป็นกลิ่นเครื่องสำอางปกตินะอ่ะมาสวัสดีกันนี่คือสีพาพายานะคะคือของจริงอ่ะพอรู้สึกว่ามันออกแบบออกแดงติ่งส้มแต่ว่าในกล้องอ่ะจะแบบเป็นส้มชัดกว่านะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวนะพอรู้สึกว่าลิปเขามีเฮ้ยลิปมีชิมเมอร์ตื่นเต้นเรื่องลิปมีชิมเมอร์กันก่อนค่ะคุณลิปนะคะถ้าสังเกตดีๆจะเห็นชิมเมอร์วิงวิงนะคะเป็นสีเหมือนสีโรสโกอ่ะสีแบบแดงๆเลยนิดนึงอ่ะเออเนี่ยที่ปากนะอย่างนี้นะเราว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ปวยทาเป็นตีนอ่ะสวยทาเต็มปากมันจะเกินไปในส่วนของราคานะคะพาเลตนี้นะคะช็อกโกแลตบาร์เนี่ย
ราคาเต็มที่690บาทนะคะอย่างที่บอกว่าพลอยซื้อมาในช่วงมิดเยเซลนะคะได้มาในราคา207บาทค่ะแล้วก็แคนดี้ตินของเขานะคะตัวนี้นะคะสีพาปายานะคะราคาเต็มอยู่ที่390นะคะพลอยได้มาที่ราคา117บาทเท่านั้นเองนะคะก็2ตัวนี้เนี่ยถือว่าพลอยโชคดีมากเลยที่กดทันช่วงมิดเยเซลที่ผ่านมานะคะเพื่อนๆไปกดตัวไหนของแฮปปี้ซันเดย์มาบ้างนะคะก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ข้างล่างนะคะแล้วก็มาป้ายยากันต่อได้เลยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแฮปปี้ซันเดย์เคยก็ซื้ออีกหลายตัวเลยนะคะแต่ว่าบางตัวคือยังไม่ได้แกะใช้เลยเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ว่างอะค่ะคือแบบนะคะคุณเราก็ซื้อไว้ก่อนเน้นซื้อไว้ก่อนนะคะใครที่อยากให้รีวิวตัวไหนนะคะของแฮปปี้ซันเดย์แล้วถ้าพลอยมีอยู่เนี่ยเดี๋ยวพลอยจะมารีวิวให้ดูนะคะเพิ่มเติมแต่ว่าคลิปก่อนที่เคยรีวิวแฮปปี้ซันเดย์เนี่ยก็มีแล้วนะเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์ไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะวันนี้พลอยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องพลอยด้วยนะคะไปกดรับสินค้าเขาก่อนยังไม่ได้กดรับสินค้าเขาเลย